สินสาหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันในนามสินสาหมิงของเบ้งเมืองไทยเจ้าของ YouTube Account สินสาหมิงของเบ้งเมืองไทยวันนี้ผมก็อยู่กับเจ้าหมิงหมิงตัวแสบเช่นเคยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นนะครับจะบอกกับท่านแบบนี้ครับว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ตรงนี้ดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนของท่านเองโคจรไปอยู่ในภพลอยกลางฟ้าได้ตำแหน่งเป็นอุจจาวิราชนะครับอุจจาวิราชแล้วก็ไปอยู่กับดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับชาวลัคนาพฤษภใครที่ติดตามฟังสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยมาโดยตลอดนะครับผมบอกไว้ชัดเจนว่าช่วงที่ผ่านมานั้นคุณมีเรื่องที่จุกจิกและอึดอัดใจหลายๆเรื่องแต่ดาวศุกร์ที่โคจรไปอยู่ในภพกัมมะภพการงานภพลอยกลางฟ้าตรงนี้นั้นได้ตำแหน่งเป็นอุจจาวิราชแล้วก็อยู่กับดาวพุธใครที่เป็นชาวพฤษภนะครับแล้วมีความรู้สึกว่าหน้าที่การงานไม่ค่อยมั่นคงหรือมีความรู้สึกภวะพวงอะไรบางอย่างในเรื่องของการงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ตรงนี้นั้นคุณจะมีความรู้สึกสบายใจแล้วก็ปลอดโปร่งยิ่งขึ้นบางคนไปได้รับฟังมาว่าเฮ้ยบริษัทอาจจะมีการเลย์ออฟหรือบางคนไปได้ข่าวมาว่าเฮ้ยเขาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องตำแหน่งก็กลัวจะกระทบกับตัวเองทำให้มีความรู้สึกจุกจิกใจแล้วก็ทุกข์ใจนี่คือชาวพฤษภนะครับแต่ดาวเจ้าตัวของคุณเองไปเดินอยู่ในภพลอยกลางฟ้าเป็นอุจจาวิราชสินแสหมิงย้ำว่าคุณไม่ต้องกังวลนะครับความสำเร็จต่างๆนั้นยังไปได้อยู่มีอยู่อย่างเดียวถ้าจะเกิดปัญหานะครับคือเกิดจากเรื่องของการทุจริตในกลุ่มหรือในฝ่ายที่คุณทำงานอยู่หรือว่าคุณเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมไอ้นี่สิครับต้องระมัดระวังระวังเรื่องนี้เรื่องเดียวถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้คุณไม่ต้องห่วงการงานคุณยังจะไปได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะช่วงที่ดาวศุกร์มันเดินเป็นอุจจาวิราชองศากำลังจะเข้ามาหาอุดและเดินไปอยู่กับดาวพุธดาวเจริญการเงินนี้นั้นคุณจะแฮปปี้ขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีครับช่วงวันที่1จนถึงวันที่10นะครับแล้วก็วันที่16ถึงวันที่20ของเดือนกุมภาพันธ์ชาวพฤษภนะครับทำอะไรขอให้รอบคอบนิดหนึ่งอะไรที่คุณไม่ไว้ใจนะครับคนอื่นอย่าให้เขาไปทำแทนเช่นมีงานอย่างหนึ่งที่คุณเป็นเรื่องสำคัญแต่คุณอาจจะยุ่งและอาจจะให้คนอื่นไปทำแทนอันนี้เป็นเรื่องต้องระวังนะครับฟังไว้ให้ดีนะครับว่าเลี่ยงได้ขอให้เลี่ยงนะครับอย่างไรก็ดีครับในเรื่องของการเงินสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นการเงินในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งรายจ่ายทีเดียวนะครับเป็นเดือนแห่งรายจ่ายแม้ว่าคุณจะหาได้เยอะแต่ก็มีรายจ่ายเบี้ยบ้ายรายทางรออยู่บางครั้งเป็นหนี้สินตั้งแต่เดือนก่อนนะครับปัญหาจุกจิกในเรื่องของการเงินตั้งแต่เดือนก่อนคุณก็เอามาเคลียร์มาใช้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ตรงนี้ตังแม่งก็เลยหมดอะไรแบบนี้ครับ นะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีพฤษภอย่างไรก็ดีนะครับอย่างไรก็ดีดาวเสาร์และดาวพุธดาวเสาร์และดาวพฤหัสนะครับยังคงเดินอยู่ในภพมรณะนะครับยังคงเดินอยู่ในภพมรณะดาวอังคารยังเล็งลักพฤษภอยู่ก็จุกจิกใจจิตใจไม่ค่อยสบายนักแต่ก็ไม่ต้องไปซีเรียสครับเพราะว่าภาพรวมๆเนี่ยสินแสหมิงถือว่าโอเคดวงคุณได้ตำแหน่งที่ดีนะครับเป็นอุดมเกณฑ์แล้วก็เป็นปัสสาวะเกณฑ์หรือคือองค์เกณฑ์ด้วยนั่นหมายความว่าดาวใดก็ตามที่ไปอยู่ในภพที่10นะครับของราศีที่เป็นรูปสัตว์ใหญ่เนี่ยดาวนั้นก็จะได้ตำแหน่งองค์เกณฑ์ก็วาสนาต่างๆโอเคขอให้สบายใจได้สินแสหมิงยังยันคุณตรงนี้ว่าภาพรวมๆในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ยังถือว่าไปได้ดีนะครับแม้มันจะมีเรื่องจุกจิกภาระทำให้คุณทุกข์ใจไม่สบายใจก็ตามนะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้น
ชาวลัคนาราศีพฤษภหลายคนก็ปรงๆกับความรักในช่วงที่ผ่านมาหลายคนก็ถูลู่ถูกังผ่านปัญหาจุกจิกและยุ่งยากมาจนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์สินแสหมิงก็จะบอกให้ฟังแบบนี้ครับดาวบาปพระเคราะห์ที่บีบหน้าบีบหลังคุณอยู่นะครับณตอนนี้ก็ยังบีบหน้าบีบหลังอยู่นั่นคือดาวราหูและดาวมนุษย์ตยูดาวอังคารที่เล็งลักอยู่นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวบาปพระเคราะห์ดาวบาปพระเคราะห์บีบหน้าบีบหลังแล้วก็เล็งลักอยู่ให้ระมัดระวังอารมณ์ตัวเองนะครับช่วงเดือนนี้นะครับความสัมพันธ์เนี่ยภาพรวมๆยังไปได้ถ้าจะมีจุกจิกหรือพังจะเกิดขึ้นจากความคิดหรือคำพูดของคุณเท่านั้นความอารมณ์ร้อนของคุณเท่านั้นบางทีไปรู้อะไรมาแล้วแม่งยั้งไม่อยู่นะครับพ่งไปทะเลาะกันฟีลขาดเดี๋ยวจะมีปัญหากันได้นี่คือสิ่งที่ผมจะติงและเตือนให้ฟังสำหรับคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะครับส่วนคนที่ยังโสดอยู่เป็นไปได้ว่าช่วงนี้จะมีเด็กหรือคนอายุน้อยกว่ามาชอบกันแต่มันมาในลักษณะหมาหยอกไก่อะไรประมาณนี้ครับ นะครับแล้วอีกอย่างนึงช่วงเดือนนี้ขับรถขับราระวังหน่อยนะเว้ยราหูมนุษย์ตยูบีบหน้าบีบหลังอังคารเล็งลักขับรถขับราระวังนิดนึงนะชาวพฤษภครับสินแสหมิงไปก่อนสวัสดีครับสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่แน่ใจว่าอันตัวกูเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่หรืออาจจะเข้าใจผิดมาตลอดชีวิตก็ได้เพราะว่าคำว่าลัคนาราศีนั้นที่สินแสหมิงดูนั้นคือต้องหาจากวันเดือนปีแล้วก็เวลาเกิดถึงจะออกมาเป็นลัคนาฉะนั้นชัดท่านที่ถามมาว่าสินแสหมิงดูเป็นแบบไทยหรือตะวันตกอะไรไม่ต้องถามให้งงเลยผมดูเป็นโหราศาสตร์ไทยที่ใช้ลัคนาราศีต้องหาจากวันเดือนปีแล้วก็เวลาเกิดจะออกเป็นลัคนาท่านสามารถเช็คลัคนาที่ถูกต้องของตัวท่านเองได้นะครับติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์นะครับของสินแสหมิงเป็นนักเรียนที่มาอบรมที่สำนักมังกรทองของสินแสหมิงเขาหาลัคนากันเก่งมากแล้วหากันแบบเมนวนเบนวนแบบเขาเรียกว่าแบบไทยเดิมเลยคือใช้จานหมุนเลยนะครับหาลัคนาออกมาเป๊ะนะครับสามารถติดต่อไปได้ที่ LINE ID HORA 24ก็คือโหรา24ย้ำอีกครั้ง HORA แล้วก็24 add line ไปครับถามรายละเอียดกันดูแต่เสียค่าใช้จ่ายนะก็ลงทุนไปเถอะลัคนามันอยู่กับคุณตลอดชีวิตคุณจะได้ฟังดวงให้ได้อย่างถูกต้องทีนี้พอคุณรู้ลัคนาของคุณเองแล้วปั๊บคุณฟังดวงทีนี้แล้วแม่งโคตรตรงเลยเป็นไกด์ไลน์เป็นพิมพ์เขียวเป็นแผนที่ชีวิตให้กับคุณได้เลยนะครับขอให้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ